ครับผมสวัสดีผู้ชมและ FC ทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ปฐมอินดี้ครับผมทีนี้มาเล่าให้ฟังเรื่องของการทำเพลงมาร์ทโรงเรียนนะครับนะพอดีเราได้โปรเจกต์ทำเพลงมาร์ทโรงเรียนของโรงเรียนใหญ่แห่งหนึ่งในจังหวัดระยองนะครับนะคุณหมูได้โปรเจกต์นี้มาตั้งแต่เดือนมีนาปลายเดือนมีนาคมนะครับประมาณ3เดือนแล้วนะยังไม่ได้ส่งงานเลยก็มีปัญหานิดหน่อยนะครับมีปัญหานิดหน่อยก็จริงๆแล้วเราส่งไปแล้วรอบนึงนะรอบนี้เป็นรอบแก้ไขนะครับเป็นรอบแก้งานรอบแรกที่เราส่งไปนั้นก็เป็นเสียงร้องของน้องเพลงล้านวิวนะครับแต่ว่าพอส่งไปแล้วทางโรงเรียนเขาให้แก้ไขทำนองนิดหน่อยนะครับคุณหมูก็เลยติดต่อน้องเพลงไปนะปรากฏว่าน้องเพลงอยู่ต่างจังหวัดครับตอนนี้น้องเพลงอยู่ต่างจังหวัดน้องเพลงก็เลยมาร้องให้ไม่ได้นะครับนะก็เลยวันนี้ก็ได้คนเก่าคนเดิมมานะครับซึ่งเป็นคนที่เคยร้องให้คุณหมูมาหลายเพลงแล้วนะก่อนที่จะมีน้องเพลงน้องเค้กนะครับนะคนนู้นเลยพี่บิวนะครับผมพี่บิวนี่เป็นนักร้องวงลูกทุ่งคนแรกนะครับที่เราไปประกวดในรายการศิลปหัตถกรรมนะแล้วก็ได้รางวัลเลยเนาะประกวดปุ๊บได้รางวัลปั๊บเลยก็มีรางวัลติดมือมานะครับคุณหมูใช้งานพี่บิวมาหลายปีแล้วทีนี้ก็ผัดเปลี่ยนรุ่นให้น้องๆบ้างนะครับอย่างอัดเพลงบางเพลงคุณหมูก็จะดูคาแรคเตอร์เสียงคาแรคเตอร์ของเพลงนี้นะครับน่าจะเหมาะกับใครนะครับก็จะเรียกคนนั้นมาร้องอย่างพี่ลินตอนนี้พี่ลินก็ยังได้ร้องอยู่นะครับอย่างเพลงที่มันเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยเพลงที่แบบต้องการเสียงหวานๆเพาะๆหน่อยก็ต้องเอาพี่ลินมาร้องแต่ถ้าต้องการเสียงอีกแนวนึงนะครับเสียงเด็กลงมาหน่อยก็ต้องเป็นน้องเพลงหรือไม่ก็พี่บิวมาแต่พี่บิวนี่เขาจะออกเสียงแนวลูกกรุงรู้จักแนวลูกกรุงไหมเสียงแนวลูกกรุงนะครับก็วันนี้ก็เป็นคิวพี่บิวมาแก้งานให้ไอเพลงนะคุณหมูนึกว่าจะผ่านแล้วนะครับเพลงที่เราส่งไปนะเพราะว่าใช้เวลาทำนานมากนะครับถามว่าทำไมเราทำเพลงนานขนาดนั้นต้อง3เดือนจริงๆแล้วคุณหมูเครียดมากนะครับทางโรงเรียนเขามีเพลงเก่าอยู่แล้วก็คือมีเพลงมาร์ทโรงเรียนที่มีการเรียบเรียงเสียงประสานมีการทำโน้ตไว้อยู่แล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าทำไมไม่มีเวอร์ชันที่มันเป็นเพลงฟังได้นะทีนี้พอมันมีเพลงอยู่แล้วนะทุกคนก็จะคุ้นหูอยู่แล้วนะนักเรียนก็ร้องกันประจำอยู่แล้วว่าเออเพลงทำนองแบบนี้แบบนี้นะสิ่งที่เราเครียดก็คือพอให้เราทำเพลงแบบนี้เราไม่มีไกด์มาเลยเราไม่มีไกด์มาก่อนเลยนะครับคุณครูที่ติดต่องานนะเขาให้เราเอาตามแล้วแต่คุณหมูเลยอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วแต่คุณหมูเลยนี่คุณหมูก็เครียดเหมือนกันนะว่าจะเอายังไงดีก็เลยคิดอยู่นานนะครับว่าจะลงมือทำว่าจะรับงานดีไหมนะคืองานมันรับมาแล้วแหละแต่ว่าจะลงมือทำว่าจะลงทำยังไงดีนะคิดอยู่เป็นเดือนนะครับนะสิ่งที่เราเครียดก็คือ1ถ้าเราทำไปแล้วทำนองมันไม่เหมือนเดิมที่เด็กๆหรือที่คุณครูเขาเคยฟังจำเลยคนที่1คือคุณหมูเนี่ยคือคนที่รับทำงานมาเนี่ยเฮ้ยทำไมไม่เหมือนทำไมร้องเพี้ยนอะไรเงี้ยนะเพราะว่ามันเป็นเพลงที่โรงเรียนเขาคุ้นหูอยู่แล้วคุ้นทำนองอยู่แล้วนะก็เลยคิดอยู่นานว่าจะทำดีไหมหรือจะคืนงานเขาดีไหมคิดอยู่ประมาณเดือนนึงนะหลังจากนั้นก็โอเคนะไหนๆก็รับมาแล้วก็เลยเริ่มทำนะครับเพราะว่าคือรับงานมาแล้วต้องทำให้สำเร็จนะจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นครูหมูขอไกด์ร้องไกด์ร้องทางของทางโรงเรียนโรงเรียนก็บอกว่าเออแล้วแต่ครูหมูเลยก็ทำมาเลยอะไรเงี้ยแต่พอส่งพออัดเสียงพออะไรกันทำเสร็จก็ส่งงานไปก็ปัญหาเกิดจริงๆครับมันไม่คุ้นหูเขาจริงๆแหละสิ่งที่เราทำไปเสร็จแล้วมันไม่คุ้นหูเขานะเขาก็เลยตัดสินใจอัดไกด์ร้องมาให้ทำเหมือนเวอร์ชันเดิมเขาอะไรประมาณนี้นะมันก็เลยเราก็เลยต้องมาแก้งานนะครับนะแต่ว่าก็ทางโรงเรียนเขาก็โอเคนะนะเขาก็ยินดีรับผิดชอบค่าแก้งานให้นะซึ่งครูหมูก็ไม่ได้คิดแพงนะครับส่วนในส่วนของค่าแก้งานนี้ก็จะมีส่วนของนักร้องเราก็ต้องมีค่าเสียเวลาเขานะครับในเพลงมาร์ทโรงเรียนนั้นเราจะมีนักร้อง2คนนะครับ2คนก็เป็นนักร้องชายกับนักร้องหญิงนะนักร้องหญิงก็อย่างที่บอกไปตอนแรกก็เป็นน้องเพลงนะมาร้องไว้ให้พอถึงเวลาแก้งานแล้วน้องเพลงมาแก้ให้ไม่ได้เพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็เลยให้พี่บิวมานะในส่วนนักร้องชายนั้นไม่สามารถเปิดเผยตัวตนได้นะครับนะเพราะว่าถ้าเปิดเผยตัวตนไปเดี๋ยวทางค่ายเขามีปัญหาทางค่ายเขาไม่อนุญาตให้มาทำเพลงกับเราอีกนะ เราก็เลยอ่ะโอเคให้ดูเฉพาะนักร้องหญิงก็พอนะนักร้องชายมาอัดเรียบร้อยแล้วนะอัดตอนกลางคืนได้นักร้องชายนะส่วนนักร้องหญิงนี่อัดตอนกลางคืนไม่ได้นะมีปัญหาทันที นะโอเคเดี๋ยวคุณหมูจะเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะครับไม่รู้ว่าขาดตกอะไรไปอยากจะเล่าให้ฟังอยากจะแชร์ประสบการณ์การทำเพลงให้ฟังนะครับว่าแต่ละเพลงนั้นมันไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายแต่ทำได้นะครับสำหรับเพลงนี้เองเป็นเพลงที่2ของครูหมูสำหรับคนจ้างคนนี้นะครับก็คือท่านผอ.โรงเรียนตอนอยู่โรงเรียนเก่าจำไม่ได้ว่าเป็นเสียงใครเสียงบิวหรือเสียงพลอยนี่แหละตอนที่ทำเพลงให้นึกไม่ออกแล้วว่าโรงเรียนอะไรบิว คือมันเราอัดเพลงกันหลายโรงเรียนมากนะครับซึ่งตอนนี้ก็จำไม่ได้แล้วว่ามีโรงเรียนอะไรบ้างนะท่านผอ.ก็เห็นว่าเออโอเคผลงานถูกใจก็ใช้งานต่อนะครับเพราะว่าท่านได้ย้ายโรงเรียนไปอยู่โรงเรียนใหญ่แล้วนะซึ่งโรงเรียนนี้ก็ยังไม่มีเพลงมาร์ทที่มันฟังได้ท่านก็เลยส่งมาให้ครูหมูแล้วก็มีผลงานชิ้นใหญ่ๆที่ครูหมูได้ทำอีกก็เป็นเพลงมาร์ทของสพป.ระยองเขต1นะ
ให้คุณหมูทำให้ไม่รู้ฟรีหรือเปล่าน่าจะคิดตังค์อยู่ จำไม่ได้เหมือนกันบางที่ฟรีนะครับถูกใจให้ฟรีแต่บางที่ก็ต้องคิดตังค์นะครับอย่างมาตรฐานเพลงที่คุณหมูทำก็ประมาณ 5,000 ถึง 6,000 แล้วแต่ลักษณะของเพลงนะครับก็เป็นมาตรฐานทั่วไปเลยคุณหมูจะไม่ตัดราคาใครนะครับถึงแม้ผลงานตัวเองจะไม่ดีเท่าเขาเราก็จะไม่ตัดราคาโดยการรับถูกกว่าเขาประมาณนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไม่มีงานมืออาชีพเขาจะไม่มีงานทำเนาะนะอย่างโรงเรียนนี้เขามีโน้ตมาให้เราลดให้ได้พันหนึ่งแล้วก็มีเนื้อเพลงมาให้ก็เราก็ไม่ต้องแต่งเนื้อเพลงเพิ่มก็ลดให้อีก500ส่วนลดเยอะนะครับถ้ามีโน้ตมาเองมีเนื้อเพลงมาเองประมาณนี้นะครับปณิธานตะพงนอกมุงคืบมุงศอกมุงว่ามุงหวังมุงมันการเรียนพักเพียรจริงจังรวมสร้างพลังรวมสร้างปัญญาตนปณิธานตะพงนอกใจไม่กรอกกรอกเป็นคนดีมีเหตุผลรักเกียรติชื่อเสียงโรงเรียนของตนรักครูทุกคนรักพวกเดียวกันเกิดมาเพี้ยนเพี้ยนเพี้ยนเกิดทำไมเกิดนะเกิดมาทั้งทีเอาดีให้ได้มีให้ใครมายันเฝ้ามุ่งเตือนตนการเรียนสำคัญอนาคตนั้นเราต้องมั่นคงยุดอนาคตนั้นเนี่ยตรงนี้เพี้ยนนะอนาคตนั้นอนาคตนั้นอันนาฟังหน่อยอนาคตนั้น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 เราต้องมั่นคงปณิธานตะพงนอกไม่ลวงไม่หลอกจริงใจเสื่อตรงมุ่งมีส่วนสร้างชาติไทยยืนยงมุ่งมีส่วนส่งตะพงนอกเกรียงไกรปัญหาของการแก้เพลงนี้ก็คือเราจะคุ้นกับทำนองที่เราสร้างขึ้นมาตอนที่เรายังไม่ได้ยินไกด์ร้องซึ่งมันมีความใกล้เคียงมีความเหลื่อมกันนิดนึงประมาณนี้ก็คือทางคนติดต่อบอกว่าให้คุณหมูออกแบบมาเลยนะแล้วแต่เลยอะไรเนี่ยออกแบบมาปุ๊บเราก็ยังบอกเขาอยู่ว่าถ้ามีไกด์ร้องมาจะดีนะเพราะว่าเรากลัวว่ามันจะเพี้ยนแล้วไม่คุ้นหูต้องแก้งานกันอีกอะไรเงี้ยนะพอรอบแก้งานมาเนี่ยนะเขาส่งไกด์ร้องมาเราชินกับทำนองที่เราสร้างขึ้นมาแล้วเราก็มาฟังไกด์ร้องของเขาเนี่ยมันทำให้เราแบบไม่มั่นใจนะว่าร้องผิดหรือร้องถูกอะไรประมาณนี้มันจะมีความเหลื่อมกันอยู่นิดๆอะไรประมาณนี้อันนี้คุณหมูไม่ได้ต่อว่าโรงเรียนหรือว่าอะไรนะครับก็คือจะเล่าให้ฟังว่าปัญหาการทำเพลงแบบนี้การทำงานแบบนี้มันมีอะไรบ้างนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวสุดท้ายก็จะมาให้เปรียบเทียบกันนะครับเปรียบเทียบกันให้ฟังระหว่างเพลงที่เราทำในตอนแรกที่ร้องโดยน้องเพลงแล้วก็เพลงที่เรามาแก้งานนะที่ร้องโดยพี่บิวเนี่ยนะมันความแตกต่างกันมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองให้ผู้ชมได้ลองฟังดูนะครับปณิธานตะพงนอกมุ่งคืบมุ่งศอกมุ่งว่ามุ่งหวังมุ่งมั่นการเรียนพักเพียรจริงจังรวมสร้างพลังรวมสร้างปัญญาตนปณิธานตะพงนอกใจไม่กลับกลอกเป็นคนดีมีเหตุผลรักเกียรติชื่อเสียงโรงเรียนของตนรักครูทุกคนรักพวกเดียวกันจริงจังรวม
สร้างพลังรวมสร้างปัญญาตนปาฏิทานตาพองนอกใจไม่กลับกรอกเป็นคนดีมีเหตุผลรักเกียรติชื่อเสียงโรงเรียนของตนรักครูทุกคนรักพวกเดียวกันผมได้ตุนฟุตเทจของพี่บิวไว้ประมาณสักรวมๆแล้วก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ประมาณ13เทคนะครับน่าจะช่วยได้คำง่ายของเพลงมาร์ทก็คือจะมีซ้ำใช่ไหมเพลงมาร์ทโรงเรียนส่วนใหญ่จะมีร้อง2รอบอันนี้เราก็นะเซตเที่ยวแรกให้ดีปุ๊บแล้วก็ก๊อปไปวางเป็นเที่ยวหลังนะเสียงมันก็จะได้เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับนี่คือเทคนิคนะครับอย่างตอนนี้ผมอัดของพี่บิวไว้ประมาณ10กว่าเทคแล้วก็เอามาตัดต่อใส่กันส่วนใหญ่จะไม่ได้เอาลองเทคนะครับนะเพราะว่าเวลาที่เรามอนิเตอร์เสียงฟังเสียงแล้วตรงนี้มีปัญหานิดๆหน่อยๆเราก็จะแก้แล้วก็ไปตัดส่วนอื่นมาแปะใส่ประมาณนี้แนะนำเซตอัพที่คุณหมูใช้นิดนึงวันนี้มอนิเตอร์เอาไว้ตัดต่อคนเดียวก็จะเป็นตู้นี้นะครับตู้มอนิเตอร์ไม่ใช่ตู้มอนิเตอร์แพงๆนะเป็นตู้ฟังเพลงธรรมดานี่แหละซับเบสอยู่ข้างล่างอันนี้จะเป็นคนละยี่ห้อแหละอันนี้เป็นยี่ห้ออะโคนิติกแต่ข้างบนเป็นเชอร์แมนนะครับวันนั้นแอมพลาดนะให้แอมกับแก้มบุ๋มเอามาเช็ดทำความสะอาดให้ปรากฏว่าแอมเขาไม่รู้นะเห็นขี้ฝุ่นอยู่นี่แอมก็เลยเช็ดเข้าไปลำโพงทะลุ ก็เลยได้เปลี่ยนลำโพงเอามาเป็นลูกเล็กของไอเนี้ยส่วนลูกเนี้ยก็ตัดทิ้งไปแล้วนะครับนะเราก็ตอนไอ้นี่มาใส่เพราะว่าที่บ้านผมก็มีลำโพงสำรองอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันแอมทำถ้ากั้งนี่ก็โดนตบหน่อย วันนี้พี่กั้งมาเป็นตากล้องให้นะครับนะแล้วก็อันนี้เป็นโฟกัสไลท์นะครับออดิโออินเทอร์เฟซยอดฮิตนะครับแต่ของหมูจะใช้นี่เป็นรุ่น2 channel ก็ต่อไมค์ไปเอาสายไมค์สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับถ้าสายไมค์ยาวนี่สัญญาณมันจะเสียนะครับสัญญาณมันเสียเราก็ได้ใช้สายไมค์ประมาณสักเมตรครึ่งนะต่อกับไมค์ตัวนี้ไมค์ตัวนี้เป็นไมค์ทักสตาร์นะสัญญาณค่อนข้างเบานะครับผิดกับไมค์โสมไมค์ SOM ที่ของหมูใช้ตอนนั้นนะครับข้อดีของมันก็คือมันจะรับเสียงข้างนอกได้แบบไม่ค่อยได้นะเสียงที่มารบกวนเนี่ยมันจะตัดออกไปเยอะเลยส่วนการร้องของเราก็ใช้ร้องใกล้ๆเอาไมค์จุเอาปากจุไมค์เอามอนิเตอร์ของนักร้องก็เป็นหูฟังชัวร์แต่มอนิเตอร์ร้องของหมูก็เป็นหูฟัง Yamaha นะครับนี่อันนี้เสียงดีแถมมากับกีตาร์ตัวนั้นแหละปุ๊บต่อเข้าคอมพิวเตอร์ก็ไม่แรงเท่าไหร่นะครับก็ใช้แต่ว่าก็ยังใช้ได้เอาละนะวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับนะวันนี้ก็ขอบคุณพี่กั้งตากล้องแล้วก็พี่บิวนะครับพี่บิวนักร้องมือปืนนะสรุปว่าเพลงร้านวิวนี่อดมีเพลงมาร์ทเป็นของตัวเองนะครับนักร้องที่ผมฝึกมาก็พี่ลินมีแล้วไอ้ห้อยมีแล้วห้อยก็คือพลอยนะพี่บิวก็มีแล้วนะแล้วก็พี่บิวก็มีอีกแล้วว่าจะให้เพลงเป็นมีเพลงมาร์ทเป็นของตัวเองก็เพลงก็อดไปนะเพราะว่าเพลงไปกลับบ้านต่างจังหวัดนะครับไม่ได้มาซ่อมเพลงตัวเองเนาะแสดงว่าเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันของนักร้องนิรนามคนหนึ่งกับของพี่บิวนะครับผมนะโอเคใครชื่นชอบที่แบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยช่องปฐมอินดี้นะครับผมอยากให้คุณหมูนำเสนอเรื่องอะไรความรู้อะไรก็นะแนะนำกันเข้ามาได้ถ้าพอมีเวลาก็จะทำให้นะครับผมนะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ